ทำธุรกิจออนไลน์ต้องมีเครื่องมือสวัสดีครับท่านที่รักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพทุกท่านนะครับพบกับผมคำผางทบทัพพิมพ์ตัวแทนผู้จำหน่ายบริษัทโฟร์ไลท์ประเทศไทยผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ภูมิคุ้มกันธรรมชาติบรรจุขวดผลิตภัณฑ์ที่เสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันตามธรรมชาตินะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้คู่มือสุขภาพ350วิธีในการเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับเครื่องมือในการทำธุรกิจออนไลน์ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำอันดับแรกเลยก็คือช่อง YouTube นี่แหละเป็นช่องที่ประชาสัมพันธ์เป็นช่องที่ประชาสัมพันธ์เหมือนกับช่องทีวีของเราช่องหนึ่งในการที่จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับทางด้านการตลาดนอกจากนี้นะครับก็ยังต้องมีโปรแกรมที่ผมใช้ในการบันทึกเสียงนั่นก็คือ AdobeAudition นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการทำคลิปวิดีโอและก็สปอตวิทยุออนไลน์นะครับนอกจากผมจะมีช่อง YouTube แล้วนะครับผมยังมีช่องวิทยุออนไลน์นะครับนี่คือโปรแกรมในการออกอากาศวิทยุออนไลน์นะครับเราก็จะสร้างสปอตเพื่อมาขั้นเพลงแบบนี้นะครับเพื่อมาขั้นเพลงแต่ละเพลงแบบนี้แล้วก็นำเอาสปอตวิทยุตรงนั้นนะครับไปทำเป็นช็อตวิดีโอเป็นวิดีโอสั้นเพื่อที่จะลง YouTube นั่นเองได้2ต่อแล้วนะครับหลังจากเปิด Adobe Audition เสร็จนะครับทีนี้เราก็ไปที่อีบุ๊กของเรานะครับไปเลือกนะครับว่าเราจะทำสปอตเรื่องไหนนะครับอันนี้คือวิธีการในการใช้ประโยชน์จากคู่มือด้านสุขภาพนะครับเรื่องที่2ผมทำแล้วที่3ผมก็ทำแล้ว4ผมก็ทำแล้วนะครับ5ทำแล้ว6 7 8 9ทำแล้วนะครับภูมิคุ้มกันลดเองทำแล้วนะครับกินยาต้านการอักเสบทำแล้วนะครับโรคสะเก็ดเงินนะครับคลิปนี้นะครับยังไม่ได้ทำวันนี้เราจะมาทำสปอตเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินนะครับเราจะมาทำสปอตเรื่องโรคสะเก็ดเงินนะครับคือเสียงฝึกกันนิดหนึ่งนะครับโรคสะเก็ดเงินโรคสะเก็ดเงินโรคผิวหนังเรื้อรังที่ให้ความคันมากที่สุดมันจะหยุดได้ถ้าภูมิคุ้มกันในร่างกายมีสมดุลภูมิคุ้มกันที่สมดุลจะยับยั้งการอักเสบของผิวเป็นการหยุดโรคสะเก็ดเงินโดยธรรมชาติการเพิ่มภูมิคุ้มกันธรรมชาติจะช่วยให้ภูมิคุ้มกันสร้างสมดุลโดยธรรมชาติอยากรู้วิธีการเพิ่มภูมิคุ้มกันธรรมชาติโทรมาปรึกษาเราสิครับโฟร์ไลท์อยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีทีนี้เราก็ไปที่โปรแกรม Adobe Audition นะครับ Adobe Audition นะครับเราทำการบันทึกก่อนนะครับเราทดเสียงก่อนทดสอบเสียงก่อนนะครับฮัลโหลฮัลโหลเอาละครับตอนนี้ก็เสียงพร้อมนะครับไปที่เนื้อหานะครับโรคสะเก็ดเงินโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคเรื้อรังที่ให้ความคันมากที่สุดมันจะหยุดได้ถ้าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรามีสมดุลภูมิคุ้มกันที่สมดุลจะยับยั้งการอักเสบของผิวเป็นการหยุดโรคสะเก็ดเงินโดยเป็นการหยุดโรคสะเก็ดเงินตามธรรมชาติการเพิ่มภูมิคุ้มกันธรรมชาติจะช่วยภูมิคุ้มกันสร้างสมดุลโดยธรรมชาติอยากรู้เรื่องวิธีการเพิ่มภูมิคุ้มกันธรรมชาติโทรมาปรึกษาเราสิครับโฟร์ไลท์อยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีครับทีนี้เราไปดูผลงานนะครับเดี๋ยวเราไปแก้อยู่ในโปรแกรม Adobe อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็หยุดนะครับThank you.
โรคสะเก็ดเงินโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคเรื้อรังที่ให้ความคันมากที่สุดมันจะหยุดได้ถ้าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรามีสมดุลภูมิคุ้มกันที่สมดุลจะยับยั้งการอักเสบของผิวเป็นการหยุดโรคสะเก็ดเงินโดยธรรมชาติการเพิ่มภูมิคุ้มกันธรรมชาติจะช่วยให้ภูมิคุ้มกันสร้างสมดุลโดยธรรมชาติเช่นกันอยากรู้เรื่องวิธีการเพิ่มภูมิคุ้มกันธรรมชาติโทรมาปรึกษาเราสิครับโฟร์ไลท์อยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีนี้เราทำผมทำรูปแบบไว้แล้วนะครับก็เพียงเอาไปนำเอาข้อมูลของไปเอาข้อมูลนะครับมาใส่ในโปรแกรมนะครับก็เอาตัวเก่าออกนะครับสปอตตัวเก่าออกแล้วก็สปอตตัวใหม่เข้าแทนนะครับเมื่อบันทึกเป็นวิดีโอเสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับผู้ที่เป็นสมาชิกผู้จำหน่ายนอกจากที่จะได้อีบุ๊กคู่มือสุขภาพไปแล้วนะครับคุณยังจะได้ในส่วนของ Word หรือว่า Notepad นะครับให้คุณเอาไปใช้นะครับเพื่อเป็นเวลาคุณจะไปโพสต์นะครับคุณก็แค่ก๊อปคัดลอกนะครับ copy แล้วเอาไปวางได้เลยนะครับอย่างตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราทำเรื่องโรคสะเก็ดเงินใช่มั้ยฮะนี่คือเนื้อหาของโรคสะเก็ดเงินเราบันทึกวิดีโอสั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ช่อง YouTube ของเรานะครับกดคำว่าสร้างนะครับแล้วก็อัปโหลดนะครับไปเอาวิดีโอของเราออกมานะครับไปที่งานของเรานะครับโรคสะเก็ดเงินนะครับไปที่โรคสะเก็ดเงินนะครับแล้วก็ไปเปิดนะครับก็นี่เป็นการดึงเอาเนื้อหาจากคู่มือสุขภาพซึ่งเป็นอีบุ๊กนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นสมาชิกผู้บริโภคนะครับเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้วคุณเอาไปใช้เพื่อสุขภาพของคุณนะครับและคุณก็ยังได้คู่มือในการที่จะไปอ่านทบทวนในชีวิตของเราว่าเราทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อภูมิคุ้มกันบ้างหรือว่าเราทำอะไรที่ต่อต้านภูมิคุ้มกันของตัวเราเองบ้างนะครับใช้ชีวิตให้เป็นมิตรที่ดีกับระบบภูมิคุ้มกันแล้วคุณจะไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจโฟร์ไลท์โชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ